ก็รู้สึกดีใจครับแต่ว่าวันนี้เราทำได้ไม่ดีตามเป้าหมายที่เล่นเราทำได้ดีกว่านี้ครับแล้วก็จะปรับแล้วพยายามทำให้ดีขึ้นอีกครับเวียดนามเล่นดีครับเพชรซิ่งเราทำให้เราออกบอลยากครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ฝากแฟนบอลชาวไทยเชียร์พวกเราเยอะๆครับพวกเราจะทำให้เต็มที่ครับทำให้ดีกว่านี้ครับ